วัสดีครับใครๆก็เข้าครัววันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับเมนูปลานะครับหวังว่าทุกๆคนน่าจะชอบกันนะครับเมนูสุขภาพเมนูนี้ไม่จำเจและอร่อยแน่นอนนะครับกับเมนูปลากระพงย่างเสิร์ฟกับเฟเนลนะครับผมมาดูส่วนผสมกันก่อนเลยโอเคครับอย่างแรกนะครับผมมีปลากระพงนะครับเป็นชิ้นฟิเล่ส่วนหางนะครับอันนี้ผมเอาก้างออกเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ลองเช็คดูดีแล้วกันส่วนนี้ติดหนังด้วยนะครับผมขอดเกล็ดไปแล้วผมมีพาสลีย์สับนะครับผมมีแครอทอันนี้ผมเอาไปตุ๋นในเนยมานิดนึงแล้วนะครับผมเป็นเบบี้แครอทนะครับผมมีกระเทียมนะครับเป็นกระเทียมสับนะครับแล้วนี้สารพัดผักของเรานะฮะมีซุกินี่มีเห็ดอรินจินะครับและตัวนี้คือเฟเนลนะครับหลายๆท่านถ้ายังไม่คุ้นเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้กลิ่นของมันรสชาติของมันกลิ่นเนี่ยมันจะออกคล้ายๆป้อยกั๊กนิดนึงนะครับอ่อนๆแต่ว่ามีความหอมสดชื่นนะครับส่วนรสชาติเนี่ยและหน้าตาเนี่ยไม่ใช่รสชาติผมพูดผิดรสสัมผัสของเขาเนี่ยมันจะคล้ายๆเซอร์เรอรี่นะครับแต่ว่ารสชาติคนละเรื่องกันเลยนะครับอร่อยมากเป็นผักที่เหมาะกับปลามากๆนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยคุณผู้ชมโอเคครับอย่างแรกเรามาเตรียมปลากันก่อนเลยนะครับผมหมักมันด้วยเกลือนะครับแล้วก็พริกไทยคุณผู้ชมผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเราปรุงปลาที่มีหนังติดไปด้วยเนี่ยนะครับปรุงทั้งหนังเสิร์ฟทั้งหนังเนี่ยผมจะปรุงแค่ด้านเดียวคือด้านเนื้อนะครับด้านหนังไม่ต้องนะครับผมโอเคทีนี้เราก็พักมันไว้สักประมาณ10นาที15นาทีหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ระหว่างนั้นเรามาเตรียมผักต่างๆของเรากันคุณผู้ชมซุกินี่ของผมหั่นฉลับฉลับฉลับโอเคสัก3ชิ้นอย่างนี้พอแล้วนะครับเอรินจิเช่นกันผมคลิปหางมันทิ้งนิดหนึ่งตรงปลายแล้วก็หั่นชังยาวอย่างนี้ง่ายๆนะครับโอเคนี่ผมพักไว้แล้วอ่ะทีนี้มาพระเอกของงานก็คือเฟเนลนะครับคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยจะเอายังไงกับมันดีวะมันใช้ได้หมดเลยจริงๆส่วนที่เขาทานกันเนี่ยคือแค่ตรงนี้เองคุณผู้ชมแต่ข้างบนเนี่ยเอาไปทำอย่างอื่นได้เอาไปต้มสต๊อกทำฟิชฟูเม่หรือว่าสต๊อกปลาซอสปลาอะไรก็แล้วแต่ใบมีกลิ่นเอามาแต่งโรยพาสต้าหรือว่าเมนูนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้ใบมันในการเอามาแต่งดูเผินๆมันจะคล้ายๆผักชีลาวแต่รสชาติคนละเรื่องเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมเจ้านี้กันโอเคครับคุณผู้ชมทีนี้ผมมาเริ่มละผมตัดมันกล้วมเลยอย่างนี้ส่วนที่เหลืออย่าเพิ่งทิ้งนะครับเก็บเอาไว้ผมพักเอาไว้ก่อนโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวผมเอาใบมันมาแต่งทีนี้ตรงส่วนที่เราจะใช้นี่พอผมหั่นไปแล้วกลิ่นเขาออกมาหอมมากเลยคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นเฟเนลที่ปลูกในบ้านเรานะครับของโครงการหลวงดังนั้นราคามันก็จะย่อมลงมาในหนึ่งถ้าเป็นของนำเข้าก็ค่อนข้างแพงแต่อย่างหัวเนี้ยของโครงการหลวงก็ทั้งรุ่นที่เห็นเนี่ยคือประมาณ50บาทนะครับก็ถือว่าโอเคคุณผู้ชมอาจจะบอกเฮ้ยนั่นถูกแล้วเหรอถูกแล้วครับถ้าเทียบกับของนำเข้านะครับบ้านเราก็เริ่มปลูกพืชผักหลายๆอย่างได้เองเยอะแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นหัวๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเป็นกลีบสิเป็นกลีบอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเดี๋ยวผมจะซอยมันประมาณนี้ที่เราจะใช้นะครับอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวเราเอาไปผัดแรงๆกับไฟผัดแรงๆคือผัดกับไฟแรง ขอโทษทีครับผมอาจจะพูดให้งงไอ้ตรงที่มันเป็นกลีบดำๆไม่สวยก็เอาออกไปก็ได้คุณผู้ชมโอเคประมาณนี้มันหอมมากเลยครับแต่ถ้าคุณผู้ชมบางคนอาจจะแบบไม่คุ้นปากไม่ชอบก็ต้องค่อยๆลองทานดูทีละน้อยนะครับโอเคผมก็จะหั่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคุณผู้ชมเตรียมจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาลงไปผัดกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมตั้งกริลแพนของผมนะครับสำหรับย่างที่มีลายเป็นริ้วๆนะครับตั้งให้ร้อนเลยเดี๋ยวเราจะย่างผักครับแล้วก็ย่างปลาด้วยนะครับส่วนกระทะนี้
ผมจะเอามาโซเต้หรือว่าผัดน้ำมันให้มันร้อนๆกับเจ้าเฟเนลนะครับผมตอนนี้เรามาเตรียมผักย่างแล้วหน่อยดีกว่าเกลือพริกไทยนะครับแล้วก็น้ำมันมะกอกเช่นเคยโอเคคลุกเคล้าไปเลยคุณผู้ชมเพราะว่าในกระทะย่างเนี่ยผมไม่ได้ใส่น้ำมันลงไปนะครับผมให้น้ำมันมันเคลือบเจ้าผักของผมก่อนเลยมันจะได้ง่ายแล้วก็ทำให้กระทะไม่ไหม้ด้วยโอเคร้อนจัดแล้วผมลงพยายามลงให้มันขวางๆนะครับเราจะได้เห็นริ้วขึ้นเป็นลายๆนะครับโอเคถูเลยคุณผู้ชมน้ำมันเพิ่มไปนิดนึงโอเคทีนี้ก็ปล่อยไว้เพราะเราต้องการให้มันขึ้นเป็นลายไม่ไหม้ไม่เชิงไหม้ครับหมายว่าให้มันเป็นสีสวยๆนะครับแต่นั้นครับคุณผู้ชมกลับมาที่กระทะนี้ผมเร่งไฟให้ร้อนขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับแล้วผมก็ลงน้ำมันมะกอกปึ๊บผมหลีไฟก่อนนะครับเพราะผมจะลงกระเทียมนิดนึงนะครับลงไปให้มันดึงกลิ่นซึ่งกันและกันออกมานะครับน้ำมันมะกอกก็จะคลายกลิ่นลงไปในกระเทียมก็จะคลายกลิ่นออกมาในน้ำมันมะกอกมันก็จะหอมด้วยกันทั้งคู่นะครับคุณผู้ชมจะได้กลิ่นตอนนี้กระเทียมหอมลอยอย่าให้กระเทียมไหม้นะครับอันนี้คลุกเคล้าไปเรื่อยๆพอมันเริ่มร้อนจนเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มจะสีมันเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเราจะลงเฟเนลเลยโอเคมันเริ่มแล้วคุณผู้ชมผมเร่งไฟเลยแล้วผมลงเฟเนลครับผมผัดอย่างเร็วครับส่วนกระทะนู้นก็ปล่อยมันไปนะครับเราหมั่นเช็คนิดนึงผมจะเช็คกระทะนี้นะครับดูว่าลายมันยังไม่ขึ้นสวยเท่าไหร่ผมก็ปล่อยมันไปไม่สนใจมาเล่นกระทะนี้ต่อผมปรุงด้วยเกลือครับนี่ประมาณนี้พริกไทยโอเคมานี้ผัดให้มันสุกแต่ว่ามีความกรอบอยู่เราผัดไฟแรงอย่างเร็วนะครับโอเคประมาณนี้แหละผมปิดไฟแล้วคุณผู้ชมพอละนะครับแล้วผมก็พักมันไว้ในนี้แป๊บนึงให้มันคลายความร้อนซึ่งกันและกันอยู่ผมมาดูทางนี้ผมเริ่มขึ้นลายแล้วกลับด้านเลยผมก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยครับตอนนี้ผมปิดไฟกระทะนี้ไปเลยให้ความร้อนสุดๆของมันยังคงอยู่อย่างนี้โอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมในกริลแพนใบเดียวกันนี้นะครับที่ย่างผักนะครับผมเอาผักออกไปพักแล้วทีนี้ผมเราจะมาแยกย่าง ทีนี้เราจะมาย่างปลากันครับคุณผู้ชมผมลงน้ำมันมะกอกลงไปนิดหนึ่งถูนะครับโดยเฉพาะด้านหนังเอาด้านหนังถูกับน้ำมันให้ดีคุณผู้ชมผมจะเอาด้านหนังลงก่อนนะครับเวลาที่เราจะย่างปลาที่มีหนังนะครับเราจะเอาด้านหนังลงก่อนเสมอนะครับตอนนี้ร้อนจัดกำลังดีแล้วผมถูนี่ให้น้ำมันมันเปื้อนเยอะๆผมลงเลยปลามันจะห่อตัวขึ้นมานิดหนึ่งเราจะย่างจนหนังเขามีรอยย่างแล้วก็กรอบขึ้นมานิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชม เราจะย่างด้านละประมาณ 2-3 นาทีโดยประมาณนะครับผมเอาให้ได้สีนะครับถ้าหนังสีสวยสวยงามแล้วผมก็จะพลิกมาเป็นด้านเนื้อนะครับผมก็ย่างต่อไปอย่างนี้ให้มันแบบอย่าให้ข้างในมันแห้งจนเกินไปนะครับถ้าเกิดสมมติว่าสีมันได้แล้วและไม่มั่นใจว่าสุกหรือเปล่าก็โยนเข้าเตาอบเช่นเคยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมถ่ายจากเตากริลมาที่ถัดอบแล้วเดี๋ยวผมโยนเข้าเตาอบสักประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับอาจจะ3นาทีด้วยซ้ำโอเคที่อุณหภูมิประมาณ180นะครับผมจะให้ข้างนอกมันกรุบๆและข้างในยังฉ่ำๆอยู่เดี๋ยวมาดูกัน
คครับคุณผู้ชมระหว่างรอปลานะครับซึ่งใกล้จะได้แล้วเดี๋ยวลองเตรียมจัดจานกันเลยดีกว่านะครับผมจะลงจุดฟินิลของเราก่อนนะครับผมจะลงให้มันคล้ายๆเป็นเตียงของปลานะครับผมสุมลงไปก่อนคุณผู้ชมแล้วผมก็จะเกลี่ยๆให้มันเอาปลามาวางบนนี้ได้แต่ให้มันดูฉลับฉลับลงมานิดนึงนะครับโอเคครับหลังจากนั้นผมก็จะลงซุกินี่อย่าใช้มือนะครับโอเคประมาณนี้ครับแล้วก็มีเห็ดลงไปอย่างนี้ตามลำดับนะครับผมทีนี้ปลาของเราน่าจะได้ละเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคโอเคครับคุณผู้ชมสุกกำลังดีนะครับหนังก็สีสวยด้วยต้องใช้ความพิถีพิถันในการตักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมันจะเละปลาวางข้างบนเลยคุณผู้ชมนี่น้ำปลาที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมันสุดยอดมากคุณผู้ชมผมเทลงกรอบๆนิดนึงมันมีกลิ่นและรสชาติของปลาอยู่นะครับนี่ผมเช็ดจานให้สะอาดหน่อยโอเคคุณผู้ชมผมยังเหลืออีกอย่างหนึ่งคือแครอทผมจะลงมันยังไงดีเนี่ยอย่างนี้พอดีเลยคุณผู้ชมนะครับแล้วพาสลีย์ครับโรยรอบโอเคโอเคครับเสร็จเรียบร้อยกับอีกหนึ่งเมนูปลาของเราปลากระพงย่างเสิร์ฟกับเฟเนลพร้อมเสิร์ฟครับ